อยากจะให้ท่านพี่ชัยช่วยวิเคราะห์อะค่ะว่าในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยที่ช่วงหลังมาเนี้ยมีการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรคะครับราคาน้ำมันไทยเนี่ยก็ขึ้นกับราคาตลาดโลกนะครับขออนุญาตเล่านิดหนึ่งคือเมื่อสักต้นเดือนเนี่ยวันที่7มีนาที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีการก่อการร้ายในซาอุดิอาระเบียครับทำให้ราคาน้ำมันก็เลยพุ่งขึ้นมาทะลุ70พอทะลุ70ปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าทางโอเปกเองก็ถือโอกาสนี้ในการควบคุมปริมาณน้ำมันที่ออกมาก็จะทำให้ราคาน้ำมันค่อนข้างจะไต่ระดับสูงขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าราคาน้ำมันก็คงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตนะครับในอดีตเราขึ้นไปถึง100กว่าเหรียญเลยตอนนี้ประมาณ70เหรียญนะฮะซึ่งแต่ก็อาจจะอยู่ในทรงๆตรงนี้สักพักหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าเหมือนกับโอเปกพยายามจะควบคุมปริมาณนะแล้วก็คนก็คาดหวังกันว่าเศรษฐกิจโลกกำลังจะดีขึ้นนะฮะอเมริกาเองมีความต้องการน้ำมันมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่ทำให้ราคาน้ำมันอยู่ระดับนี้หรืออาจจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ผมมองว่าในระยะยาวเนี่ยคงไม่ได้สามารถที่จะราคาสูงขึ้นได้เนื่องจากหนึ่งเนี่ยในประเทศอเมริกาเองเนี่ยก็มีการผลิตน้ำมันค่อนข้างสูงนะครับมีพบแหล่งน้ำมันมีเชลแก๊สเชลออยล์เนี่ยมันราคาถึงขนาดนี้ก็จะมีการที่จะผลิตออกมาซึ่งราคาก็คงจะไม่สูงกว่านี้มากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความต้องการน้ำมันของโลกเนี่ยในปีนี้ก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยและปริมาณน้ำมันก็จะใช้น้อยลงอ๋อปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันปี62นะครับราคาการใช้น้ำมันโลกประมาณ100กว่าล้านบาร์เรลต่อวันปีที่แล้วเนี่ยเจอโควิดก็หายประมาณ9ล้านบาร์เรลต่อวันก็เหลือประมาณ92ล้านบาร์เรลต่อวันปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอาจจะดีขึ้นก็ประมาณอีกสักประมาณ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็ยังไม่มีปริมาณมากนักก็คาดว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็คงจะอยู่ระดับนี้สักพักหนึ่งหรืออาจจะสูงกว่านี้อีกสักหน่อยนะแต่ว่าคงไม่ได้สูงมากเหมือนในอดีตความต้องการใช้น้ำมันในโลกก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามีพลังงานทดแทนรถยนต์ปัจจุบันเนี่ยก็ใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการใช้ความต้องการในใช้น้ำมันเนี่ยก็จะมีลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันในอนาคตก็คงไม่ได้สูงมากแต่ระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เรียนตรงๆก็สร้างความเดือดร้อนประชาชนครับก็เห็นใจนะครับว่าในภาวะเช่นนี้เนี่ยราคาน้ำมันเยอะขนาดนี้และเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้ก็เป็นปัญหานะครับครับผมจริงๆเองถ้าเกิดจำได้เนี่ยผมเองเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลนะครับสมัยถึงเรียกดีเซลเพราะอย่างนี้ครับขออนุญาตเล่านิดหนึ่งในอดีตสมัยก่อนนู้นเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนึกว่าเราไม่เคยเก็บเราเคยเก็บภาษีน้ำมันดีเซลนะครับมาตั้งแต่ในอดีตแต่พอแล้วมันราคาสูงขึ้นเนี่ยเราก็มีรัฐบาลในอดีตก็ยกเว้นการเก็บมันคืออย่าเรียกว่ายกเว้นนะเรียกว่าเก็บน้อยมากเหลืออยู่ 0.01 ตังค์เดียวเก็บสตังค์เดียวนะซึ่งก็ถือว่าคือให้รู้ว่ามันยังมีอยู่แต่ว่าในอดีตนี่มีการเก็บนะครับไม่ใช่ไม่เคยเก็บมาก่อนแต่ว่าพออย่างรัฐบาลสมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเนี่ยเราก็เก็บน้ำมันภาษีน้ำมันดีเซลเนี่ยประมาณก็1สตางค์เองนะซึ่งก็เหมือนกับไม่เก็บเลยนะแต่พอต่อพอหลังราคาน้ำมันโลกลดลงเนี่ยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เริ่มเพิ่มการเก็บเรื่อยๆเพิ่มจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเก็บน้ำมันดีเซลภาษีสมัยน้ำมันดีเซลเนี่ยถึง5.99 5.99และยังจะมีนั่นอีกนะฮะมีภาษีแวดออนบน5.99อีก 7% กลายเป็น6.4%ซึ่งอันเนี้ยมันสูงมากแล้วมันต้องเข้าใจว่าตอนนี้ประชาชนลำบากนะครับผมคิดว่าอยากให้ท่านลดผมเองตอนสมัยช่วงไทยรักษาชาติเองเราก็ประกาศว่าถ้าเกิดไทยรักษาชาติได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะลดภาษีน้ำมัน5 บาทเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เกิดแล้วก็อยากให้พลเอกประยุทธ์เข้าไปพิจารณาว่าตอนนี้คนมันลำบากจริงเพราะทำไมถึงเลือกน้ำมันดีเซลเพราะน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นต้นทุนการขนส่งต้นทุนของสินค้าหลายๆอย่างคือโอเคเบนซินเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่เบนซินเนี่ยก็เป็นรถที่จะนึกว่าคนมีฐานะหน่อยใช่ไหมฮะแต่ดีเซลเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าน้ำมันที่คนใช้ส่วนใหญ่ก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็อยากฝากไว้แล้วจริงๆแล้วถ้าเรามาดูโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันยังมีหลายเรื่องนะครับเช่นการเก็บกองทุนน้ำมันอันนี้ก็จะมีแต่ก็มีน้อยมากมีกองทุนอนุรักษ์พลังงานจำได้ไหมฮะที่ผมออกมาบอกว่ากองทุนเขาชื่อกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์
พลเอกประยุทธ์เอาไปแจกให้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสบต.กรมน.เละเทะไปหมดหลายพันล้านเลยแล้วก็ทำกันเละเทะจำได้ไหมฮะที่ไม่มีข่าวของพิมลี่พายใช่ไหมพิมลี่พายเนี่ยเขาก็ไปติดตั้งใช้ไม่กี่แสนบาทใช่ไหมฮะ500,000 บาทได้7 กิโลวัตต์ใช่ไหมฮะคราวนี้ไปดูของกรมน.ทำบ้าง200 กว่ากิโลวัตต์เนี่ยใช้ตั้ง45 ล้านใช่45 ล้านทั้งแพงและใช้กันไม่ได้มีสื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับติด12 จุดเนี่ยใช้ไม่ได้แทบทุกจุดเลยใช้ได้แต่ต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเสริมเนี่ยประมาณ2 จุดและอีก9 จุดนี่ตั้งแต่ติดตั้งมาก็ใช้ไม่ได้เลยและอีกอันนึงหายไปด้วยซ้ำคือนี่แสดงถึงการทุจริตอย่างชัดเจนและผมก็ถามไปตั้งนานแล้วสื่อก็ถามไปตั้งนานแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีหน้าที่ดูแลทั้งกองทุนอนุรักษ์พลังงานดูแลเรื่องทั้งกอมนทั้งสบตและอุปกรณ์ของสบตหลายอันก็มีปัญหานะฮะสื่อก็ไปตรวจสอบก็มีพวกเสาไฟฟ้าอะไรใช้ไม่ได้มีปัญหาใช้ไม่ได้กันเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นเงินเป็นละเลงเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดคุณจะละเลงขนาดนี้คุณอย่าไปมีไม่ต้องเก็บดีกว่าประชาชนก็จะลดค่าใช้จ่ายลงนะครับแต่ส่วนกองทุนน้ำมันเนี่ยบางครั้งก็ยังจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าราคาพีน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นเหมือนโชคอัพชั่วข่าวว่าให้แทรกแซงราคาไว้เพื่อคนจะได้ไม่ลำบากมากนักราคาน้ำมันก็ยังมีช่วงที่มันผันผวนการมีกองทุนน้ำมันก็อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลคราวนี้มีเรื่องนึงที่อยากจะฝากก็คือเรื่องราคาหน้าลงกันเนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างมากผมเองก็เรียกร้องมาตลอดคือเราไปราคาหน้าลงกันเราเนี่ยกลับไปของในไทยเนี่ยกลับขายแพงกว่าราคาส่งออกใช่ไหมฮะซึ่งมันแบบมันเฮ้ยคุณอย่างนี้คุณทำไม่ได้คุณไม่ทำยังไงคือราคาคุณต้องเท่าเทียมกันสิคุณจะไปขายคนใช้ประเทศใช้แพงกว่าของคนที่คุณส่งออกได้ยังไงถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้รัฐบาลเรียกร้องและให้บริษัทน้ำมันอย่าเอาเปรียบประชาชนมากเกินไปอันนี้มันไม่ใช่แล้วคุณก็ไปสร้างโรงงานกันใหญ่โตอีกนะคือปัญหาคือถ้าเกิดคุณเหลือแล้วคุณส่งนั่นอีกเรื่องนะอันนี้คุณไปทำธุรกิจเลยกันน้ำมันเพิ่มมีไทยออยล์เพิ่มอีกเป็นแสนแสนบาร์เรลต่อวันกันเพื่อส่งออกแสดงว่าราคาส่งออกคุณก็กำไรอยู่แล้วถูกไหมฮะงั้นคุณจะขยายโรงงานทำไมใช่ไหมฮะท่านในประเทศเนี่ยมันใช้พออยู่แล้วแสดงว่าคุณกำไรขนาดราคาส่งออกนั้นคุณก็กำไรอยู่แล้วและคุณยังจะมาเอาเปรียบคนในประเทศขายในราคาแพงกว่าคนอื่นได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมเองอยากฝากไปนะครับแล้วก็เรื่องของบางทีเรื่องค่าการตลาดบางครั้งก็ขึ้นไปสูงเกือบ2 บาทเลยควรจะมีการควบคุมให้ชัดเจนและควรแยกแยะว่าค่าการตลาดของบริษัทน้ำมันเนี่ยมันควรจะเป็นค่าอะไรกันบ้างใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วอย่างในปั๊มเนี่ยเขาก็ได้กันน้อยมากนะที่ผมถามอ้าวค่าการตลาดคุณก็ได้ค่ากำไรจากการกันน้ำมันแล้วค่านู้นค่านี้แล้วคุณจะไปเอาค่าการตลาดอีกหรือซึ่งผมว่ามันอันนี้อาจจะเอาเปรียบประชาชนมากเกินไปผมอยากให้พิจารณา3เรื่องนี้นะครับคือ1เรื่องภาษีสรรพสามิต2เรื่องราคาหน้าลงกัน3เรื่องค่าการตลาดซึ่งจะช่วยให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายเรื่องราคาน้ำมันได้แต่จริงๆแล้วอันดับหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลผมว่ามันจะสูงมากแล้วก็ควรจะต้องลดมาได้แล้วคือตอนนั้นเนี่ยคุณค่อยๆพอราคาลงคุณก็ค่อยๆเก็บถูกไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้พอราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องลงแล้วใช่ไหมโดยหลักการโดยหลักคิดอ่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณไปคิดว่าให้คนแพงเพื่อให้คนใช้น้อยมันไม่ใช่คนลำบากขนาดนี้แล้วมันความจำเป็นต้องใช้น้ำมันอ่ะยังไงคุณก็ต้องพยายามช่วยหน่อยฮะผมว่าเข้าใจว่ารัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ในอดีตรัฐบาลอื่นเขาก็สามารถที่จะหารายได้จากอย่างอื่นได้ไม่จำเป็นจะต้องมาเก็บอันนี้เราไม่เคยในสมัยรัฐบาลก่อนการปฏิวัติเนี่ยเราไม่เคยมีการจะต้องไปใช้พึ่งเงินนี้เลยนะฮะอันนี้ตอนนี้เนี่ยมันต้องใช้ตั้งเป็นแสนกว่าล้านเลยนะฮะคือจริงๆนาทีนี้เนี่ยเงินคนอยู่ในกระเป๋าประชาชนมากกว่าจะอยู่ในกระเป๋าหลักเพราะประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มากกว่าในความคิดผมนะครับก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงอยากเห็นประชาชนไม่ให้เดือดร้อนนะครับครับผมครับในส่วนของที่ท่านใช้พูดเมื่อสักครู่ว่าราคาภายในประเทศกับราคาต่างประเทศอย่างเงี้ยมีในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะว่าทำไมราคาน้ำมันในไทยเนี่ยถึงสูงกว่าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาอย่างเงี้ยครับในส่วนเนี้ยท่านชัยมองว่ายังไงคะทำไมของเขาถึงถูกกว่าของเราได้คือจริงๆก็อาจจะหนึ่งมากก็เป็นประเทศที่ประชาชนไม่ได้มีรายได้มากหนักใช่ไหมครับแล้วก็รายได้เขาก็ต่ำเวลาจริงๆแล้วเขาก็เอาน้ำมันจากเรานะฮะเขานำเข้าน้ำมันจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ราคาของเราที่ผมบอกให้ฟังอะราคาหน้าลงกันกับราคาส่งออกเนี่ยเราขายราคาส่งออกเนี่ย
ถูกกว่าราคาหน้าโรงกลั่นเราซึ่งผมว่าอันนี้ไม่ยุติธรรมเลยคุณต้องหาทางแก้ไขคือเขาจะไปอ้างว่าแข่งกับสิงคโปร์คุณจะแข่งยังไงก็ตามมันต้องราคาเท่ากันในส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือพม่าเนี่ยไม่ได้เก็บภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเหมือนไทยแล้วก็อีกอย่างเดียวพม่าก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้มีกองทุนนู่นกองทุนเยอะแยะไปหมดนะครับก็ราคาน้ำมันของพม่าก็เลยถูกกว่าเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็เหมือนที่บอกครับก็อยากให้รัฐบาลพิจารณานิดหนึ่งว่าเรื่องอันไหนที่มันจำเป็นไม่จำเป็นแล้วก็อันไหนที่มันยุคใหม่สมัยใหม่แล้วสมัยก่อนอ้างกันว่าราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยจะต้องรวมค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทยซึ่งในอดีตอาจจะใช่แต่เมื่อหลายสิบปีก่อนที่ลองสร้างโรงกลั่นใหม่ๆเราก็เข้าใจว่าโอเคโรงกลั่นอาจจะต้องมีลงทุนเยอะอาจจะต้องมีการคืนทุนก็อาจจะแพงกว่านิดนึงปัจจุบันนี้โรงกลั่นทุกโรงกลั่นมันได้กำไรหมดแล้วอะใช่ไหมฮะแล้วก็คืนทุนกันไปหมดแล้วอะคุณจะไปบอกว่าและการขนส่งน้ำมันจากต่างประเทศมาไทยกับมาสิงคโปร์เนี่ยก็เท่ากันไม่ได้แพงกว่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่ามีค่าขนส่งเนี่ยมันผมว่ามันอ้างไว้อยู่มันไม่น่าจะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทำคือทำอย่างไรรัฐต้องเอาโครงสร้างราคาน้ำมันมาพิจารณาแล้วก็มาดูดิว่าจะลดตรงไหนได้เพราะถ้าเกิดคุณลดเก็บภาษีสัมปทานมิตร5บาทเนี่ยคุณจะลด5บาท35ตังค์ไงนะเพราะว่าแวตจะลงลดไปอีก35ตังค์ถูกไหมฮะเพราะคุณเก็บภาษีแล้วคุณยังเก็บภาษีแวตออนท็อปของภาษีสัมปทานมิตรอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมว่านี่อาจจะเอาเปรียบประชาชนเกินไปแต่เนื่องจากว่ารัฐเองหารายได้ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพอได้เงินจากตรงนี้ก็คิดว่าแต่นี่เป็นรายได้แล้วถ้าเกิดขาดอันนี้ไปก็เดี๋ยวตัวเองก็ยิ่งช็อตอยู่อะไรอยู่ผมว่ารัฐบาลต้องมองภาพตัวเองให้ชัดเจนว่าหาวิธีอื่นไหมจะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นยังไงนาทีนี้ใช่ไหมฮะคุณยังใช้จ่ายกันสเปรดสปาคุณยังเอาไปงบไปซื้ออาวุธอะไรกันอยู่เลยทั้งที่มันควรที่จะมาช่วยประชาชนแล้วนาทีนี้ผมว่านะครับพอพูดถึงในส่วนนี้ค่ะแล้วว่าในตอนนี้ประชาชนเขาก็ต้องเจอกับสภาวะของโควิดระบาดอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าว่ารัฐบาลเขาก็ยังมีการจ่ายเงินเยียวยาอยู่แล้วก็ซึ่งในเรื่องของราคาน้ำมันกับสินค้าค่าครองชีพตอนนี้ที่มันสูงขึ้นนะคะมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแบบนี้รัฐบาลควรจะมีมาตรการยังไงไหมคะในการบริหารจัดการครับเหมือนที่ผมบอกครับคืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องกลับไปดูเรื่องภาษีสัมปทานน้ำมันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันในภาวะที่มันแย่ขนาดเนี้ยคุณจะลดเท่าไหร่จะลดแค่ไหนคืออาจจะไม่ต้องลดหมดเลยเหมือนในอดีตก็ได้นะฮะ5บาท99เนี่ยคุณลดมาอย่างผมเนี่ยผมเสนอ5บาทยังมี99ตังค์ยังมีแวตอีกก็ได้อีกบาทกว่านะฮะแต่คราวนี้แต่ถ้าแล้วแต่ว่ารัฐบาลนี่จะดำเนินการอย่างไรแล้วจริงๆแล้วในอันอื่นนะครับก็ยังมีภาษีสัมปทานน้ำมันระดับสูงเหมือนกันแต่ยิ่งขออนุญาตเล่านิดนึงฮะคือโครงสร้างภาษีสัมปทานน้ำมันเนี่ยมันใช้สำหรับอะไรคือจริงๆในภาษาถ้าภาษาฝรั่งนะครับเขาเรียกว่า road tax ก็คือภาษีเนี่ยเก็บมาเพื่อเอาไปซ่อมถนนไปสร้างถนนอันนี้ขออนุญาตเรียนก็มีความจำเป็นไหมก็ต้องมีความจำเป็นเพราะถนนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปรับปรุงต้องสร้างนะอันนี้ไม่ได้ว่าจะไม่ความจำเป็นนะก็เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในส่วนของเบนซินเนี่ยก็ควรจะเก็บอยู่แต่เรื่องของดีเซลเนี่ยเนื่องจากว่าในภาวะที่มันลำบากกันเนี่ยก็ควรจะต้องช่วยเหลือก่อนนะฮะแล้วถ้าเศรษฐกิจดีแล้วราคาน้ำมันมันลงไปอีกเนี่ยค่อยกลับมาเก็บใหม่ก็ยังจะดีกว่าตอนนี้ซึ่งเป็นกับเป็นภาระให้ประชาชนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับประชาชนลำบากมากครับรายได้ก็ลดใช่ไหมครับสินค้าก็แพงทุกอย่างราคาน้ำมันก็เพิ่งมาแพงอีกมันเหมือนกับเตี้ยอุ้มคอมนะครับก็รู้สึกว่าเป็นความกังวลและจริงๆรัฐบาลคือรัฐบาลที่ผูกพันกับประชาชนเนี่ยก็จะคิดถึงประชาชนเป็นหลักใช่ไหมอย่างรัฐบาลในอดีตเนี่ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยเดือดร้อนนะทำไงมีเสียงเรียกร้องก็ต้องรีบแก้ไขถูกไหมฮะรัฐบาลนี้ไม่ค่อยทำเริ่มเยียวยาใช่ไหมฮะแล้วคดีพอครั้งที่สองมีไวรัสเกิดขึ้นครั้งที่สองอีกใช่ไหมฮะก็ไม่ยอมเยียวยาจนกระทั่งถูกด่าก็มาดังเยียวยาเรื่องน้ำมันเนี่ยสายต้องคงต้องด่ากันอีกเยอะพอด่าแล้วเดี๋ยวคงจะยอมลดนะถ้าไม่ด่าก็คงไม่ยอมลดอะไรเงี้ยผมว่ารัฐบาลที่บริหารโดยการโดนด่าผมพูดเสมอนะครับก็ต้องช่วยให้สื่อช่วยกันช่วยดูกันหน่อยเพราะผมว่าคือจริงๆมันผมเชื่อว่าตอนนี้มันลำบากกันจริงๆแล้วตอนนี้ทำธุรกิจการค้าอะไรมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมฮะ
ตอนนี้คนชั้นกลางก็ลงมาคนชั้นบนก็ลงมาในชั้นกลางคนชั้นกลางก็ลงมาคนชั้นล่างแล้วนะเศรษฐกิจมันแย่หมดโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักที่มีกระจายสูงเนี่ยหายไปเลยใช่ไหมฮะเงินจะเป็นล้านๆที่นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าจะทำยังไงต่อรัฐเองก็ไม่ได้คิดว่าจะช่วยเหลือยังไงใช่ไหมฮะจะมีมาตรการอะไรเพื่อให้เขาไม่เจ๊งตอนเนี้ยเอาตรงๆอย่างโรงแรมที่มันเจ๊งกันหมดอ่ะคุณปิดโรงแรมมาเป็นปีอ่ะไม่มีแขกเลยอ่ะคุณจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะฝากว่าทำยังไงที่จะรัฐบาลต้องคิดให้ดีคิดกรอบให้ดีว่าจะช่วยยังไงอย่างเรื่องการวัคซีนเนี่ยก็ต้องทำมีการกระจายวัคซีนหน่อยว่ามีหลายประเภทใช่ไหมฮะต่อมาก็ต้องมีรู้ว่าพาสปอร์ตวัคซีนเนี่ยต้องเร่งออกแล้วแต่ที่มันมีหลักของมุมนอกเนี่ยเขาเริ่มจะทำพวกดิจิทัลสามารถที่ใครฉีดแล้วก็จะมีเหมือนกับมีระบบที่เข้าชื่ออยู่ก็สามารถเช็คกันได้ตรวจสอบได้เวลาคนไปต่างประเทศก็เราก็ตรวจสอบคนเข้าจากประเทศเข้ามาเราก็ตรวจสอบได้มันถึงจะเริ่มธุรกิจได้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยการต้องเรียนตรงๆว่าปริมาณการตายก็น้อยลงจากการติดใช่ไหมฮะตอนนี้หลังๆเนี่ยแทบจะไม่มีการตายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะถือว่าเป็นโรคประเภทหนึ่งแล้วก็หาทางแล้วตอนนี้ก็มียาแก้ด้วยใช่ไหมฮะยารักษามีบริษัทต่างๆรักษาแล้วก็มีทั้งวัคซีนด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็ควรจะต้องหาทางคลายล็อกให้เร็วที่สุดเพื่อให้ประเทศมันจะได้เดินหน้าต่อไปได้ถ้าเกิดรัฐบาลคิดไม่ออกเนี่ยแล้วเหมือนกับคาไปเหมือนกับไม่โดนด่าก็ไม่ทำอะไรเงี้ยเพียงรักษาสภาวะอำนาจตัวเองอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองว่าประชาชนลำบากไหมแก้ไขยังไงอนาคตจะเป็นยังไงประเทศมันจะเดินยากมากนะครับแล้วคนก็จะลำบากขึ้นเรื่อยๆผมก็เป็นห่วงนะครับว่าประชาชนจะทนกันไม่ไหวในภาวะที่ย่ำแย่ขนาดนี้นะครับครับผมแล้วท่านชัยคิดว่าในเรื่องของการส่งออกสามารถทำให้รัฐมีรายได้ในส่วนนี้แล้วก็สามารถเอามาโยงกับเรื่องของการลดภาษีน้ำมันลดราคาน้ำมันได้อ๋อแล้วส่งออกน้ำมันเหรอครับอ๋อไม่เหรอส่งออกสินค้าอ๋อครับอ๋อครับผมแล้วสินค้าของเราเนี่ยตอนนี้มันก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับการส่งออกเราก็ยังต้องดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ยังปอกแปกอยู่ปีที่แล้วเนี่ยติดลบไป 6-7% นะครับก็แล้วปีก่อนหน้านี้ก็ลบไป 2.6% มันลดมาเยอะนะฮะคือตลอด 6-7 ปีมาเนี่ยเราแทบจะไม่เปิดไม่ขยายตัวเลยนะครับขยายตัวไม่ถึงน่าจะประมาณปีแล้วไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้ถ้าเกิดเอาทุกปีมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศไทยและสาเหตุของการที่ส่งออกได้น้อยเนี่ยเพราะว่าการลงทุนหายไปเขาไม่เชื่อมั่นประเทศไทยเขาไม่เชื่อมั่นรัฐบาลที่มีงานจากการปฏิวัติอันนี้ต้องเรียนตรงๆปัจจุบันนี้ก็ยังมีเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมเรื่องปัญหาการสืบทอดอำนาจอยู่แล้วก็ไม่ยอมแก้ไขกันแล้วความเชื่อมั่นของต่างประเทศเขาไม่มีแล้วใครก็จะมาลงทุนไม่ลงทุนส่งออกก็แย่ลงเพราะสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นสินค้าที่เหมือนกับเริ่มจะล้าสมัยแล้วใช่ไหมรถยนต์เนี่ยเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วเรายังผลิตรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์กันอยู่เลยซึ่งมันหมดมันรอวันหมดอายุอะใช่ไหมฮะยกตัวอย่างและอิเล็กทรอนิกส์เอ่ยก็ไปทำเวียดนามหมดของเราเขาก็ไม่มาลงอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาเวียดนามถึงเจริญนานจะละปีที่แล้วเนี่ยเราติดลบ6.1 นะเวียดนามโต 2.91 นะปีนี้เวียดนามเขาคาดว่าจะโต 6-7% แต่ตัวรัฐบาลบอกจะโต 8.6% เลยนะฮะแต่ของเราเนี่ยยังไม่รู้ 2-3% ไม่รู้จะโตถึงหรือเปล่าเลยแล้วคุณสภาพลงบอกจะมาโต 4% ผมว่าแกฝันไปแล้วเพราะว่าในอดีตเนี่ยขนาดเราดีๆสังเกตเศรษฐกิจโลกดีๆยังไม่มีใครมาลงทุนกับเราเลยแกบอกจะโต 4% ไม่คนจะมาลงทุนใครจะมาลงทุนกับเราในภาวะเช่นนี้ผมว่าอยากให้รัฐบาลอยู่ในความเป็นจริงแล้วก็คิดหน่อยว่ามันต้องคิดก่อนล่วงหน้าถ้าคุณปล่อยไปอย่างเงี้ยเราจะเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายจะกลายเหมือนพม่านะเอาประธานโทษใช่ไหมฮะคือพม่าเนี่ยให้ทหารปกครองมาเป็นเวลานานเพราะแล้วก็เศรษฐกิจก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆนะรัฐบาลก็พม่าก็ไม่เคยรู้เรื่องก็ปล่อย50ปีให้หลังพม่าเหตุการณ์ครอบครองพม่าเนี่ยจนพม่าล้าหลังคนอื่นเลยทั้งที่พม่าเคยเป็นประเทศที่มีอนาคตที่ดีมีศักยภาพสูงแต่กลับถูกการเมืองทำให้เศรษฐกิจพม่าล้าหลังแล้วพอตอนหลังก็มาเปิดให้มีการเลือกตั้งผมจำได้สมัยนั้นเนี่ยเราเคยไปดูนะพม่าเนี่ยมี GDP 1/10ของประเทศไทยซึ่งโอ้โหห่างกันเนื้อห่างกันคนละชั้นเลยนะ
อันนี้นี่เล่าให้ฟังแต่ครั้งนี้พอตอนนี้มันก็เขาก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นพอตอนนี้พอทหารพม่าปฏิวัติใหม่เขาถึงไม่ยอมเขารู้ว่าโอ้โหถ้าไปอยู่ภายใต้ทหารแล้วมันเจ๊งอีกในอดีตเนี่ยเขายอมตายกันดีกว่าก็ถึงออกมายอมตายแต่ประเทศไทยเราจะให้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอเราจะรอให้มันพังขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่เห็นเลยว่า 6-7 ปีมันเจ๊งมาขนาดไหนแล้วแล้วต่อไปมันจะเจ๊งอีกขนาดไหนคนรวยตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้กระทบแต่มันเรื่อยๆมันก็จะกระทบเพราะว่าคนรายได้น้อยพวกเจ้าสัวพวกอะไรคุณต้องระวังครับตอนนี้หนี้คุณก็เยอะใช่ไหมฮะเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้ท่องเที่ยวอะไรนี้คุณมีการลงทุนขนาดนี้รายได้คุณก็หายไปธุรกิจต่างๆคุณก็เริ่มมีปัญหากันแล้วถ้าคุณยิ่งกู้เยอะเนี่ยโอกาสที่คุณเจ๊งก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศนี้ไม่คิดการเปลี่ยนแปลงกันไม่กลับมาที่เดิมให้คนยอมรับเนี่ยเศรษฐกิจเราจะไปได้ยากมากรัฐบาลตอนนี้มันแข่งด้วยความเก่งนะเรียนตรงๆคือผมไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงว่าคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้า50ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะพอไหวคือสมัยพลเอกเปรมใช่ไหมฮะเรามีพลเอกเปรมที่คือท่านเป็นทหารแต่ท่านก็ยังใช้จากคนใช้คนเก่งนะเอาคนรู้เรื่องอะไรมาอาจารย์วีระพงษ์อาจารย์โกงมาก็บริหารประเทศได้ใช่ไหมฮะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้คนผิดหมดเลยนะเปลี่ยนตั้งกี่คนแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมแล้วแกเองก็ไม่มีความรู้แล้วแกเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองคุณก็รู้ตั้งแต่คุณมาเป็นเองเนี่ยมันเจ๊งมาตลอดนะตั้งแต่ 2.4 มาลบ6แล้วปีนี้ก็จะเจ๊งอีกใช่ไหมถามว่าถ้าคุณยังคิดว่าตัวเองมีความมั่นใจและเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้เนี่ยทั้งที่ถามผมว่าผมจบอะไรมาจำได้ไหมที่เวที G77 แล้วพี่ชายจบอะไรมาทำไมถึงวิจารณ์เศรษฐกิจเยอะแยะแล้วถามตัวเองจบอะไรมาแล้วคุณเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วมันถึงเจ๊งขนาดเนี้ยใช่ไหมผมเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์ผมจบเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วผมก็เรียนปริญญาโททางด้าน MBA ของจุฬาแล้วผมก็ศึกษาเรื่องพวกนี้มาตลอดหลายเดือนท่านเองนะท่านไม่ได้ศึกษาเวลาท่านพูดแต่ละเรื่องมันท่านถึงไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้คนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคนในประเทศเนี่ยไปลงทุนคนไทยเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศมากกว่าคนต่างประเทศมาลงทุนในเมืองไทยเนี่ย4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยไปลงทุนต่างประเทศเป็น1.7 1.8 ล้านล้านบาทนะขณะที่ต่างประเทศลงมาไทยน้อยมากไม่หลักแสนล้านนะอันนี้คือสิ่งที่ปัญหาคือมันก็เลือดเราไหลออกอะแล้วเลือดไม่ไหลเข้าเนี่ยแล้วจะเอาสินค้าอะไรไปส่งออกอะอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับก็อยากจะฝากรัฐบาลต้องคิดใหม่ต้องหาคนที่เก่งจริงๆรู้เรื่องจริงๆเพราะคุณสุภาพองค์ที่เปลี่ยนมาก็ไม่ได้ดีกว่าสมคิดจะแย่กว่าสมคิดด้วยซ้ำคือแกพูดแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนกับแกก็เหมือนกับแกเหมือนไม่ได้มีหลักคิดไว้แล้วก็พูดเหมือนกับโปรพาการ์ด้าตัวเองเหมือนคุณสมคิดตอนที่จะถูกปลดนะก็จะพูดมั่วไปละเริ่มพูดมั่วละอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริงก็อยากจะฝากว่ามันต้องปรับเปลี่ยนประเทศนี้รีบเปลี่ยนเร็วครับมันเราสายมากแล้วแล้วประเทศเรายิ่งช้าไปโลกมันเปลี่ยนเร็วเราจะยิ่งเจ๊งเร็วกว่านี้ก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงครับผมในโดยส่วนตัวค่ะท่านผู้ชายมีแนวคิดหรือข้อเสนอแนะอะไรที่แบบจะช่วยให้แบบราคาน้ำมันเนี่ยมันลดลงได้บ้างครับก็เดี๋ยวที่ผมเรียนนะครับคือ3ประเด็นที่ผมอยากให้รัฐกลับไปพิจารณาถือโอกาสนี้เร่งทำเลยขึ้นหนึ่งการลดภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันนะครับอาจจะเป็นเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยอาจจะเป็นอันหลักนะฮะ2เนี่ยเรื่องราคาหน้าโรงกลั่นนะครับ3เนี่ยก็เป็นเรื่องค่าการตลาดอันที่4อาจจะเติมนิดนึงคือเรื่องกองทุนต่างๆเนี่ยต้องมาดูว่าใช้ประโยชน์จริงมั้ยใช่ไหมถ้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานนะถ้าคุณเอาไปใช้สเปซสปาคุณไปแจกทหารเหมือนทิปกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทำก็เจ๊งๆกันหมดเนี่ยคุณจะเก็บทำไมอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณไม่สามารถแก้ไขได้อะไรได้คุณก็อย่าไปเก็บเลยมันราคาน้ำมันก็จะลดลงผมว่ามาลองดูโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็จริงๆยังมีเรื่องนึงที่ขอชื่นชมกระทรวงพลังงานอันนึงนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็สมัยเดิมเนี่ยของคุณสนธิรัตน์เนี่ยแกจะไปผสมน้ำมันเอทานอลเพิ่มจาก E10 เป็น E20 ผมก็ท้วงว่าเอทานอลเนี่ยราคามันแพงกว่าเนื้อน้ำมันเนี่ยสมัยก่อนบางครั้งราคาน้ำมันลงเหลืออีก 5-6 บาทเองบางครั้งตอนนี้มันก็อยู่มา10กว่าบาทนะฮะแต่ว่าราคาเอทานอลมัน20กว่าบาทบางทีเกือบไปถึง30บาทด้วยซ้ำแล้วคุณจะผสมทำไมอ่ะนั่นราคามันแพงงั้นผสมปุ๊บราคามันก็ยิ่งแพงขึ้นประชาชนก็จะเดือดร้อนมากขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันการที่คงไว้ซึ่ง E10 เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่ควรจะต้องเพิ่มสัดส่วนคือคุณเพิ่มสัดส่วนได้ก็ควรจะเพิ่มเฉพาะในเวลาที่ราคามันใกล้เคียงกันคือผมเนี่ยเรียนตรงๆผมเป็นคนยกเลิกเป็นซินธรรมดามาใช้เป็น E10 นะครับเพราะสมัยนั้นน่ะราคาน้ำมันมัน100กว่าเหรียญแล้วราคาเอทานอลกับราคาน้ำมันมันเท่ากันเราก็ใช้ของในประเทศสิ
ช่ไหมเงินมันจะอยู่ในประเทศแล้วก็ช่วยเหลือโรงงานเอทานอลช่วยเหลือคนทำคนปลูกมันคนปลูกอ้อยด้วยจะได้สัดส่วนส่วนนี้ก็จริงๆก็มีการใช้เพิ่มขึ้นจาก1ล้านวันละ1ล้านลิตรมาเป็น 4-5 ล้านลิตรนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมได้ทำในอดีตเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถามว่าผมทำอะไรบ้างเรื่องเนี้ยอันหนึ่งที่ผมทำอยู่แล้วอันนี้เนี่ยครับผมค่ะแล้วมาพูดถึงในส่วนของการใช้ในเรื่องของการนำรถยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนนะคะที่มาแทนน้ำมันเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาน้ำมันมากน้อยแค่ไหนคะครับจริงๆอนาคตเนี่ยรถยนต์มันก็ควรจะต้องเป็นไฟฟ้าหมดนะครับยิ่งภาวะ PM 2.5 ในประเทศไทยเยอะขนาดเนี้ยเรายิ่งต้องส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเลยซึ่งมันจะช่วยเรื่องมลภาวะแล้วก็การต่างๆได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะประหยัดลงด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อมือใช้รถยนต์ไฟฟ้าเยอะๆในหลายประเทศปัจจุบันเนี่ยในเมืองต่างๆเขากำหนดเลยนะว่าภายในกี่ปีใช้กี่เปอร์เซ็นต์ภายในกี่ปีใช้กี่เปอร์เซ็นต์บริษัทรถยนต์หลายบริษัทที่กำหนดเลยว่าภายในกี่ปีเขาจะไม่ผลิตรถยนต์เครื่องยนต์ปกติแล้วเขาจะใช่ไหมฮะเขาจะใช้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหมดก็จริงๆแล้วถ้าใช้ไอ้นี่เยอะๆเนี่ยอนาคตโลกเนี่ยมันจะไปทางไฟฟ้าแล้วครับน้ำมันกับฟอสซิลเนี่ยจะมีความสำคัญน้อยลงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีๆรัฐบาลต้องมองอนาคตให้ชัดเจนพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องหัดอ่านหนังสือเยอะๆนะอาจจะมองไปถึงอนาคตแล้วก็ต้องคิดว่าวางแผนอนาคตให้เข้ากับประเทศและประเทศเราจะเดินต่ออย่างไรเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณแบบยังงงๆอยู่ยังพึ่งหา Google เป็นอะไรเงี้ยมันจะไปได้ยากมากจริงๆพอเป็นไฟฟ้าเยอะเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าไฟฟ้าจากโซล่าพลังจากลมเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักเพราะงั้นไฟฟ้าจากถ่านหินเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยเอากันแล้วเพราะว่าถ่านหินมันมีพอลูชันเยอะใช่ไหมฮะมีมลพิษเยอะไอ้โรงไฟฟ้าถ่านหินก็ไม่ควรจะสร้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไฟฟ้าแก๊สเนี่ยมันมีอยู่ก็โอเคเพราะแก๊สเนี่ยก็ไม่ได้สร้างมลพิษมากแล้วเราก็ยังมีแก๊สจากอ่าวไทยขึ้นมาแล้วจริงๆผมถึงบอกว่าในอนาคตเนี่ยการเจรจากับเขมรเพื่อจะเอาพื้นที่ที่ดินพื้นที่ทับซ้อนเอามาใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยแก๊สยังมีราคาอยู่ถ้าในอนาคตเขาเกิดเขาไม่ใช้แก๊สก็ไปใช้โซล่าใช้ลมกันหมดแล้วเนี่ยเสียบไฟฟ้าจากลมจากโซล่ากันหมดแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากต้องใช้แก๊สดังนั้นในขณะที่มันมีราคาอยู่เนี่ยเราก็ควรจะเก็บขึ้นมาใช้แล้วเจรจากับเขมรเขาอยากเลยครับเขาได้เงินทำไมเขาไม่อยากได้เงินใช่ไหมฮะแล้วเราเนี่ยมีทั้งโรงแยกแก๊สมีทั้งโรงไฟฟ้ามีทั้งโรงงานเปโตรเคมีคือแก๊สในพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันสามารถเอามาแยกแล้วก็จะมีเขาเรียกเวทแก๊สหรือแก๊สเปียกคือจะมีส่วนของส่วนผสมของเปโตรเคมีเอาไปทำเปโตรเคมีได้ฮะก็จะมีโรงแยกแก๊สละส่วนหนึ่งเอาไปทำเป็นตัวเคมีคอล1,000,000เกือบ2,000,000,000 ล้านนะฮะเกือบรายได้จากค่าภาคหลวงนะฮะยังไม่รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องที่มีเป็นหลายๆแสนล้านเลยใช่ไหมฮะอย่างบริษัท PTTGC เนี่ยที่ทำเป็นตัวเคมีคอลเนี่ยเขาก็มียอดขายปีถึง 4-5 แสนล้านหรือของปูนซีเมนต์ไทยเองที่ทำปูนซีเมนต์เข้าเองก็มียอดขาย 2-3 แสนล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันให้ประโยชน์กับประเทศเยอะรีบขุดมาก่อนนะครับเจรจาอย่าไปติดเรื่องเก่าๆไม่ต้องไปพูดถึงเขตแดนพูดถึงเรื่องแค่เอาแก๊สมาแบ่งกันใช้ในขั้นตอนยังไงแล้วก็นำมาให้ประโยชน์กับประชาชนผมว่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยประชาชนได้แล้วก็จะลดราคาแก๊สลงด้วยและรายได้เนี่ยควรจะมาช่วยคนที่ลำบากอยู่ตอนนี้และยิ่งเราเองเนี่ยจะเป็นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่จำเป็นการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรจะต้องคิดจากเรื่องพวกนี้ผมว่าต้องคิดอะไรใหญ่ๆอ่ะใช่ไหมถ้าไม่ใช่คิดแต่เรื่องเล็กๆเรื่องหยองกระหยังเรื่องแจกเงินที 3,000 5,000 7,000 ถามว่าแล้วแจกแล้วทำยังไงแล้วแจกได้ทั้งชาติเหรอไม่ใช่รัฐมันก็นี่คุณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณต้องคิดถึงระยะยาวที่คุณจะหาเงินได้แล้วคุณเอามาช่วยประชาชนยังไงไม่ใช่คิดแต่แจกแล้วก็มาคุยว่าโอ้ยได้แจกเงินแล้วได้ใช้เงินแล้วมันไม่ใช่อ่ะใช่มั้ยคุณต้องคุณแล้วสัญญานโยบายต่างๆคุณกลับไม่ทำเลยผมบอกว่าใช่มั้ยมารดาประชารัฐเอ่ยข้าวใช่มั้ยคะเป็นได้เกิดมาได้คนละแสนน่ะใช่มั้ยฮะหรือว่าข้าว12,000อะไรเงี้ยปริญญาตรี20,000คุณหาเสียงคุณไม่ชัดไม่กลับไม่พูดอะไรเลยแต่ขณะเดียวกันเรื่องที่คุณควรจะทำกับไม่ทำกับมาคุยว่าได้แจกเงินแล้วคือดีใจกับการแจกเงินคนลำบากเข้าใจพอได้เงินก็ดีใจอะไรตรงๆนะเพราะคนมันลำบากมากแต่ถามว่าต่อไปจะเป็นไงต่อใช่ไหมฮะไม่ใช่คุณปล่อยว่า
ต่อไปแล้วหารายได้ไม่มีหนี้รัฐก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันจะใกล้มัน8ล้านล้านอีกหน่อยปีนี้จะถึง9ล้านล้านแล้วนะฮะมันก็จะทะลุ 60% แล้วถามว่ามันมีปัญหาไหมมีแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากรายได้ของรัฐจากการเก็บภาษีเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆใช่ไหมเพราะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดกันคือโอเคการสร้างหนี้เกินได้แต่ถามว่าคุณต้องสร้างหนี้แล้วเอาไปทำให้ประเทศเจริญไปทำให้มีรายได้เข้ามาไม่ใช่คุณเอาไปแจกแล้วหายไปใช่ไหมประเทศมันพัฒนาไม่ได้มันเจริญไม่ได้เนี่ยผมว่าสิ่งที่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกการปรับประเทศทั้งหมดทำเป็นดิจิทัลไลเซชันนะฮะการใช้เปลี่ยนแพลตฟอร์มประเทศเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเสนอไอเดียผมเสนอไป19ข้อแล้วฮะแต่เดี๋ยว พูดวนอาจจะต้องใช้เป็นชั่วโมงแต่ว่าอยากไปศึกษาที่บอกไว้เพราะมันมีเรื่องเยอะมากแล้วรัฐบาลต้องคิดคือต้องทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันไม่ใช่คุณมานั่งคิดอย่างนึงว่าคนลำบากก็แจกเงินคนอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้มันยุคของความฉลาดยุคของความเก่งเรื่องการที่ต้องคิดครบกรอบแล้วใช่ไหมทำไมเวียดนามถึงเจริญทำไมเราถึงล้าหลังคุณต้องคิดเพราะผู้นำเขาอาจจะคิดได้ต่างกันเนี่ยเขาอาจจะคิดครบกรอบเฮ้ยประเทศเขาต้องเจริญไงเขาจะพัฒนายังไงเขาจะดำเนินต่อยังไงเราก็อยากจะเห็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างนั้นครับฝากครับผมว่ามีการแบบนำรถไฟฟ้าเข้ามาใช้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วธุรกิจน้ำมันเนี่ยเขาจะต้องมีการปรับตัวไปในทิศทางไหนยังไงครับคืออย่างนี้ครับจริงๆมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับในอนาคตยังไงก็ต้องเป็นรถไฟฟ้าจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองญี่ปุ่นเองก็พยายามจะถ่วงเวลาตอนแรกพอตอนหลังตอนนี้ก็ทำไม่ได้ละญี่ปุ่นก็จะทำเป็นไฮบริดพยายามจะเอาน้ำมันกับไฟฟ้ามาผสมกันพอตอนหลังได้รู้ว่าโลกมันเปลี่ยนมันยังไงก็ต้องเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเองต้องคิดให้ดีนะครับผมว่ามันถ้ายังไงเนี่ยมันหลีกเลี่ยงการใช้รถไฟฟ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำมันเองก็ต้องปรับตัวเองแทนที่จะเจอน้ำมันก็ต้องมาเติมไฟฟ้าแทนนะครับแล้วคงต้องมีระบบอีกเยอะการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะนะครับเพราะว่ามันอยู่เรื่องต้นทุนของ storage ไอ้พวกแบตเตอรี่เอ่ยเครื่องเก็บไฟฟ้าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยซึ่งตอนนี้มันเริ่มลดลงเรื่อยๆราคาเริ่มลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงในบ้านเองเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยก็จะใช้เป็นโซล่าผลิตด้วยร่วมกับค่าไฟก็ทำให้ลดค่าไฟลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทหารจะทำ 30,000 เมกะวัตต์โซล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะปัจจุบันเนี่ยมันมีไฟฟ้าผลิตเกินอยู่แล้วการที่ทหารบอกจะมาทำโซล่าอีก 30,000 เอาที่ดิน 600,000 ไร่มาทำโซล่าเนี่ยผมว่าปัจจุบันนี้มันล้นทะลักอยู่แล้วมีเราใช้น้ำมันไฟฟ้าเพียงที่ 28,000 ใช่ไหมฮะเมกะวัตต์นะแต่ครั้งนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มันมีผลิตถึง 46,000 เมกะวัตต์อยู่แล้วแล้วยังมีอีก 6,900 เมกะวัตต์ที่จะเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้อีกเป็น5ปี10ปียังไม่รู้จะพอจะเลี้ยงเหลืออยู่เลยว่าถ้าเศรษฐกิจโตต่ำขนาดนี้นะฮะแล้วจะไปทำผลิต 30,000 จะผลิตแล้วไปขายใครอ่ะต้นทุนก็จะสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากทวงนะครับว่ามันต้องออกมาปฏิเสธไม่ใช่ว่าพูดกันตะลึงไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่รู้มั่วอีท่าไหนไปผลิตกันแล้วก็จะของเหลือพอเหลือปุ๊บก็มาชาร์จเงินประชาชนเพิ่มจากค่าไฟเพราะว่าเนื่องจากว่าผลิตแล้วไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเงินให้นะอันนี้คือปัญหาของค่าไฟปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังผลิตเหลือเยอะแล้วก็ต้องมาตั้งจ่ายเงินค่าความพร้อมแล้วไปรวมกับค่าไฟประชาชนก็ลำบากเพิ่มขึ้นจากค่าไฟที่แพงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับว่าทิศทางประเทศคือต้องคิดให้ดีแล้วก็อะไรไม่ใช่ก็ต้องรีบปฏิเสธไม่ใช่ว่าปล่อยกันเกรงใจกันเห็นทหารพูดก็ไม่กล้าเตือนกันซึ่งมันไม่น่าจะใช่อะไรเงี้ยครับผมก็อยากเห็นประเทศเนี่ยเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญนะครับการวางแผนพลังงานที่ดีและอนาคตโลกจะเป็นยังไงแล้วจะทำอะไรกันต่อเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นคือต้องคิดให้รู้คือผู้นำเนี่ยต้องรู้แทบทุกเรื่องคืออาจจะไม่ต้องรู้ละเอียดแต่ต้องใช้คนให้เป็นแล้วต้องรู้ว่าอะไรบ้างใช่อะไรไม่ใช่ต้องแยกออกเรื่องอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วคุณก็ต้องรีบมาปฏิเสธถ้าเรื่องมันไม่ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนงงแล้วก็เกิดความสับสนแล้วมันก็จะกลายเป็นแหล่งหากินของขบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงขนาด 40,000 ขนาด 45 ล้าน200กิโลวัตต์คุณยังทำโม่ขนาดนี้คุณจะไปทำ 30,000 เมกะวัตต์ได้ไงใช่ไหมอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะครับครับผมก็เป็นห่วงครับครับผม